สุดงดงามคืออดีตที่แบบลำเก่งมากเพลงมาสู้ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพลงเพลงมันดีดีและความฮาครั้งใหม่จากราชานักเล่นมุกรู้ไหมฮะกีฬาอะไรที่ทำให้คนจีนเนี่ยไม่เป็นหวัดให้เก๊กมาฮะผิดครับฮอกกี้เพราะว่าฮอกกี้น้ำขิงน้ำแข็งอีกทั้งของรางวัลสายตลกอะไรอ่ะอันนี้คือสารุงครับสารุงอันนี้คืออันนี้สารุงดีนะเนี่ยเล่นเล่นคนเปลี่ยนหน้าได้ข้างนอกยังมีที่ว่างเล่นกันนะฮะฟ้าแลบเด็กรายการสุดกวนเพียงเด็กๆตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล 30,000 บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยต่อเนื่องครับสนุกจากเมื่อวานนี้ในการแข่งขันของ2หนุ่มตาหวานเพื่อชิงของรางวัลอย่างปืน1กระบอกและข้าวหลามหลายกระบอกซึ่งในรอบที่แล้วทั้งคู่ได้คะแนนเสมอกันและในตอนนี้ก็มาถึงการแข่งขันในรอบตัดสินโดยน้องอิ๊กคิวซังเป็นฝ่ายรุกก่อนไปดูกันค่ะว่าเด็กน้อยเจ้าปัญญาจะคว้าคะแนนไปได้สูงสุดกี่ข้อครับน้องอิ๊กคิวซังพร้อมนะพร้อมครับแหมรอบเมื่อกี้นี่ถือว่าเก่งนะเสมอจนได้เลยรอบนี้ทำคะแนนให้เยอะๆนะครับผมพร้อมชูนี้ขึ้นมาปริศนาฟ้าแลบพร้อมแล้ว2นาทีจับเวลาคนหูกลางมีหูอยู่ตรงกลางหน้าหรือข้างๆหน้าข้างๆยังไงครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้เออหูกลางเป็นไงรู้ไหมหูกลางคือมันยังหนูฮะยังหนูมันยังหนูคือหนูเป็นคนหูกลางใช่ไหมถูกครับหนึ่งแล้วนะต่อไปครับถ้าแม่ซื้อของเล่นมาอื้อเลยแสดงว่าแม่ซื้อของเล่นมาเยอะไหมไม่เยอะครับเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอื้อมันแปลว่าน้อยเยอะหรือไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะครับคำตอบคำตอบผิดครับอื้อเป็นไงพี่เจี๊ยบมันต้องเยอะมากเยอะเลยอื้อเลยอ่ะอื้อมันคือเยอะมากลุยต่อเลยอ่ะมันอื้ออึงเอ้ยอ้าวพ่อซ่าโว้ยเขารู้แล้วเอออ้าวข้อต่อไปครับแล้วถ้าเราหูอื้อแสดงว่าเรามีหูกี่อันหูมันไม่อื้อเพราะเรามีหู2อันเท่ากันถ้าหูเยอะกว่านั้นสับหลาแสดงว่าตกลงเรามีหูกี่อัน2ถูกครับแล้วหูอื้อรู้จักไหมลูกหูอื้อคือหูเยอะหูอื้อไม่ใช่หูเยอะลูกอื้อเนี่ยบางประโยคถ้าเราไปใส่มันเข้ารูหูไงมันก็อื้อฟังแล้วมันไม่ชัดครับเก่งมากเลยเรารู้ได้ไงวะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่ระยองโคราชโคราชข้อต่อไปถ้าคุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำเราต้องใส่ชุดอะไรใส่ชุดว่ายน้ำถูกครับถ้าคุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปตลาดน้ำเราต้องใส่ชุดอะไรตลาดน้ำตลาดน้ำใส่ชุดธรรมดาเพราะตลาดน้ำมันขายน้ำตลาดน้ำมันขายน้ำใช่ฮะมันถึงเราก็ใส่ชุดธรรมดาถูกครับขึ้นสามตลาดน้ำคืออะไรพี่ธงตลาดน้ำตลาดน้ำมันขายของเยอะแยะมากมาขายก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนมากแล้วนะอยู่ในน้ำแล้วก็ขายอย่างอื่นด้วยมีน้ำกระเจี๊ยบอะไรถ้าใส่ชุดอะไรไปก็ได้แต่เด็กส่วนใหญ่ใส่ชุดแบบนี้เรือมีโลโก้ด้วยนั่นคือก๋วยเตี๋ยวธงลงเรืออยู่ที่จังหวัดโคราชปิดหรือยังครับปิดตอน4โมงเย็นตอนนี้นะฮะไม่น่าเปิดโอกาสให้มันข้อต่อไปนวมเคยได้ยินไหมลูกคำว่านวมนวมใช้ในการแข่งขันกีฬาอะไรไม่รู้
เราค่อยคิดต้องตอบต้องตอบดาวดาวก็ได้ลุงอ่ะนวมดาวมันต้องใส่นวมอ่ะกีฬาประเภทอะไรว่ายน้ำฮะว่ายน้ำว่ายน้ำใส่นวมว่ายน้ำเอาใส่ตรงไหนนวมใส่ตรงไหนเวลาว่ายน้ำนวมใส่ตรงไหนลูกใส่ตรงไหนใส่ที่แขนใส่ที่แขนพอใส่นวมเสร็จแล้วไงจะได้ไม่มีหัวใส่นวมปุ๊บเราลอยเลยครับดังดังดังไปคำตอบผิดครับนวมคืออะไรพี่เจี๊ยบนวมคือผ้าห่มชนิดหนึ่งที่มีความหนาขนาดนี้ใช่นวมกีฬาดินวมเคยดูนักมวยไหมลูกเออนักมวยเวลาชกมวยนักมวยที่ชกกันเขาต้องใส่อะไรครับถุงมือใส่ถุงมือ เขาเรียกอะไรนะที่ใส่นวมนั่นแหละนวมนวมอ้าวไม่เป็นไรต่อนะครับผ้านวมใช้ในการแข่งขันกีฬาอะไรมวยผ้านวมนะลูกเมื่อกี้เหมือนลุงเจี๊ยบพูดมาแล้วด้วยนะพูดไปแล้วนะเออรู้จักไหมลูกผ้านวมรู้จักไหมผ้าหนาหนาฮะผ้าหนาเออว่าผ้าหนาหนาเขาทำอะไรล่ะเอาไว้ห่มเวลาตัวจะเป็นน้ำแข็งหนาวอ้าวเพราะฉะนั้นต้องตอบครับผ้านวมใช้ในการแข่งขันกีฬาอะไรเอาไว้ห่มตอนตัวจะเป็นน้ำแข็งครับถูกครับนะไม่เกี่ยวกับกีฬานะลูกนะเออเอาต่อไปฟังใหม่ลูกฟังใหม่7 11นี่จากไม้โอ้โหปิดกี่โมงปิดตอนหลัง4ทุ่มเคยไปไหมเคยไปไหมเคยไปตอนกี่โมงไปตอนไปเคยไปตอนตีหนึ่งมันก็ไม่ไปตอนเช้านะอ้าวต้องตอบครับ7 11ปิดกี่โมงตอบว่าหลัง4ทุ่มหลัง4ทุ่มร้าน7 11จะปิดนะครับตอบไปแล้วครับตอบผิดครับลูกแม่ไม่เคยพาไป7ตอนดึกๆ7มันเปิดได้ตลอดเปิด24ชั่วโมงเลยถ้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจะเปิดถึง4โมงเย็น10โมงเช้า4โมงเย็นก็ปิดใครถามเฮ้ย7 11เปิดตลอดนะฮะ24ชั่วโมงนะลูกนะแล้วตอน 01:00 ใครมาเปิดไม่ทราบเขาเปิดอยู่แล้วลูกเปิดอยู่แล้วไม่มีใครปิดมีพนักงานพนักงานไม่ได้นอนหรือไงเขามีหลายกะสลับกันเออเขาสลับกันอ้าวข้อต่อไปครับแดคูล่าโอ้โหไม่ทันได้ไป3คะแนนต่อไปนี้เวลาถ้าหนูหิวขนมตอนดึกๆหนูสามารถเดินไปเซเว่นเองเลยนะลูกนะบ้านหนูอยู่ไกลเขาอยู่ไกลบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ไหนอยู่จังหวัดอะไรลูกใกล้วัดโอ้ใช่วัดอ๋อบ้านอยู่ไกลแต่วัดอยู่ใกล้วัดต้องปิดสี่ทุ่มแถวนั้นไม่มีเซเว่นเลยเหรอลูกมีมีเหรอมีอยู่ตรงไหนอยู่ก่อนถึงข้างๆกุฏิเจ้าอาวาสไม่ใช่วันนี้ต้องกลับไปแล้วให้คุณแม่พาไปอ้าวพร้อมนะน้องนนท์พร้อมไหมพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาโอ้โหตาเลยจะรู้จักไหมน่ะทีเนี้ยน้องนนท์ทายซิว่าน้อง EQ ได้กี่คะแนนยอมไหมเออ10มากหรือน้อย10มากหรือน้อยมากไปตอกติ๊กตอกติ๊กตอก7 5มากเลยจ้ะมากไปมากไปเท่าไหร่8ไม่ใช่5มากไปตอบ8เอาข้าวหลามไปเลยไปเอาเฉลยลูกเฉลยมาน้าไหน3คะแนน3คะแนนโอ้โหเยอะโอ้โหเลยแล้วนนจะได้กี่คะแนนประมาณ10ก็ได้นะเอาลองดูจะได้หรือไม่ได้ไปที่โอวันตินสมาร์ทเลยครับพร้อมชูนี้ขึ้นมาปริศนาฟ้าลุ้นเลยอยากให้ก็ได้10เนี่ยนะเอาได้10ครั้งแรกได้6ครั้งที่2ได้9คราวนี้เอาให้ได้ถึง10เลยนะโอเคนะต้องตอบคำถามให้ได้นะ2นาทีจับเวลาคำถามคนหูกลางมีหูอยู่ตรงกลางหน้าหรือข้างๆหน้าข้างๆหน้าครับยังไงตรงนี้ครับตรงนี้นะตรงนี้แล้วคนหูกลางเป็นไงไม่มีครับไม่มีเนอะไม่มีครับอยู่ตรงไหนนะนี่ครับตรงนี้ถูกครับอ่ะต่อไป
ถ้าแม่ซื้อของเล่นมาอื้อเลยแสดงว่าแม่ซื้อของเล่นมาเยอะไหมเยอะครับมันเป็นไงก็เยอะเลยครับเยอะมากเยอะเลยใช่ไหมถูกครับแสดงว่าเข้าใจนะสองนะข้อนี้ถูกเพื่อเสมอเฮ้ยเอาแล้วคำถามถ้าเราหูอื้อแสดงว่าเรามีหูกี่อันสองอันครับถูกเพื่อเสมอนะครับคำตอบถูกครับเสมอแล้วนะฮะต่อไปนี้ถูกเพื่อชนะนะครับผมเอาละครับมาดูครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องนนแกล้งตอบผิดข้อนี้ก็จะเสมอการก็ได้รางวัลทั้งคู่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแต่นนเลยเสมอปืนคนละกระบอกพร้อมนะลูกนะข้อต่อไปนะคำถามข้อนี้ถูกเพื่อชนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำเราต้องใส่ชุดอะไรถูกเพื่อชนะแล้วน้องนนท์หนุ่มเลือดอีสานจะคว้าชัยเพื่อของรางวัลกลับบ้านไปได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันนะคะพร้อมพบกับทีมใหม่ที่มาพร้อมความสามารถสุดงดงามเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่ธรรมดาครับผม1บวก1 2 7คูณ5 7 5 4 5 7 5 3 2พี่7 5 3 5 7 5 3 5 7 5 3 5ของรางวัลสายตลกอะไรอ่ะอันนี้คือสารุ้งครับสารุ้งอันนี้คืออันนี้สารุ้งดีนะเนี่ยเล่นเล่นคนเปลี่ยนหน้าได้แบบนี้ข้างนอกยังมีที่ว่างเล่นกันนะครับกลับมาลุ้นกับการแข่งขันนัดตัดสินของสองหนุ่มยิ้มหวานโดยน้องอีคิวซังออกสตาร์ทไปก่อนที่3ข้อติดไปลุ้นกันค่ะว่าน้องนนท์หนุ่มน้อยเลือดอีสานจะใช้พลังข้าวเหนียวคว้าชัยไปได้หรือไม่คำถามข้อนี้ถูกเพื่อชนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำเราต้องใส่ชุดอะไรถูกเพื่อชนะชุดชีพครับเป็นยังไงใส่เป็นยังไงลูกอธิบายใส่เป็นสีส้มๆมาครับใส่แล้วทำไงต่อใส่แล้วก็แล้วก็ลงน้ำลอยได้ด้วยครับอธิบายมาแล้วนะครับถูกเพื่อชนะนะครับอธิบายมาแล้วนะครับคำตอบถูกครับเซฟไปไงเด็กจะว่ายน้ำไม่แข็งก็ต้องใส่เสื้อชูชีพนะครับข้อนี้ใครตอบชุดชูชีพชุดว่ายน้ำก็ให้ถือว่าอธิบายได้ถูกต้องเพราะมีส่วนใช้ในการว่ายน้ำแต่เด็กๆผมไม่ใส่นะฮะทำไมฮะผมแก้ผ้าโดดเลยตอนนี้ชนะแล้วนะฮะสะสมต่อครับถ้าคุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปตลาดน้ำเราต้องใส่ชุดอะไรใส่ชุดธรรมดาครับถูกครับ5นะ5แล้วนะ5แล้วนะโอ้เก่งมากต่อไปคำถามนวมใช้ในการแข่งขันกีฬาอะไรกีฬาชกมวยครับทำไงเขาใส่ไงใส่ตรงไหนเขาก็ใส่ตรงมือครับแล้วก็กับปั่นโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะถูกครับ6แล้วนะ6แล้วนะต่อไปผ้านวมใช้ในการแข่งขันกีฬาอะไรกีฬามวยครับอันนี้คือลุงพันถามว่าผ้านวมนะผ้านวมรู้จักไหมรู้จักไหมลูกผ้านวมผ้านวมเป็นไงคำว่าผ้านวมเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินต้องเดาแล้วผ้านวมใช้ในการแข่งขันกีฬาอะไรเป็นผ้านวมลูกมันชื่อผ้านะผ้านวมไม่ผ่านโอ้เสียดายได้ไป6คะแนนชนะแล้วพลังข้าวเหนียวก็ทำให้น้องนนท์สกลนครคว้าชัยไปจนได้เก่งๆแบบนี้ก็รับของรางวัลกลับบ้านไปเลยโอ้โหวันนี้น้องนนท์นะ
คำถามชุดแรกเสมอกันชุดที่สองน้องนนท์นี่ชนะไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ชนะคือน้องนนท์นะครับเลือกก่อนอ้าวกติกาใหม่คือเขาได้ทั้งสองชิ้นเลยแต่ว่าข้าวหลามเนี่ยเขาจะให้ใครไหมของเราก็มีข้าวเหนียวอยู่แล้วนะเออละให้ไม่ให้ก็เอาแล้วกูเออไม่ให้ลุงพันเอานะลุงพันก็ชอบกินข้าวหลามนะนะจะให้เอาเลยครับเอาให้ลุงพันเอาลุงพันขอบคุณครับอ้าวสนุกสนานมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะพี่ทงทงกับพี่เจี๊ยบด้วยครับผมและเสียงปรบมือกับเด็กๆทั้งสองท่านด้วยนะครับน่ารักมากเลยเย้จบลงอย่างสวยงามได้ข้าวหลามกลับบ้านกันไปเลยนะคะลุงพันส่วนทีมใหม่ก็พร้อมอยู่แล้วไปพบกับพวกเขากันเลยเออขอรับพี่ภาคลุงพี่จุ๋ยด้วยนะครับพี่จุ๋ยพาใครมาวันนี้น้องราชาวันนี้หนูเป็นแบบสายไทยๆอ๋อไทยๆนะไทยก็เลยแต่งตัวมาเต็มยศอย่างนี้เลยอ้าวแนะนำตัวหน่อยลูกแนะนำตัวหน่อยครับราชาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้องณัชชาแดงละไม้ค่ะอายุ5ขวบค่ะอยู่โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลค่ะอ้าวอย่ายอมแพ้แนะนำตัวลูกจัดไปครับน้องหมาพีหมูพีโอ้โหแนะนำตัวป่ะหมูสวัสดีครับครับดูความมั่นใจฮะชื่ออะไรครับชื่ออะไรลูกหมีพีชื่อจริงปณวิทย์นามสกุลเด็กชายเด็กชายเด็กชายปณวิทย์เด็กชายเขาจะพูดข้างหลังมาเนี่ยแบบฝรั่งแหมท่าทางอาจจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าได้ตอบคำถามน้องหมีภูสู้ขาดใจแน่แต่ของรางวัลของพวกเขาจะคืออะไรช่วงหน้ามาดูกันนะคะอ้าวสองคนนี้นะฮะคู่แรกต้องแข่งกันแต่ก่อนแข่งขันเดี๋ยวนี้เรามีโชว์พิเศษด้วยนะครับจากน้องณัชชานะครับเป็นโชว์รำในชุดรากไทยใช้เวลาโชว์ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับโชว์รำครับไม่ใช่แข่งเรือยาวนานไปแป๊บเดียวนะครับพร้อมไหมลูกลอยแล้วมีกี่คนครับตั้งวงเนี่ยตั้งวงก็สี่คนขับไว้แพ้ดีงามนะจะมีมาหยิบโคมอีกไหมคะไม่มีแล้วเอาไม่มีแล้วใครจะเชื่อว่าพี่จุ๋ยเนี่ยคืออดีตที่แบบรำเก่งมากพี่ทันมาก่อนหน้านี้เหรอจริงๆนี่คือแบบเคยอยู่ด้วยกันแล้วแบบเก่งมากๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงให้มาไปเป็นชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเพลงมันเพลงนี้นอนน้อยหรือเปล่าเนี่ยคงตาวพี่ผ้าเป็นไงมั่นใจไหมดูจากฟอร์มแล้วเมื่อกี้นี้เห็นเสื่องซึมแบบนี้แปลว่าโอ้โหเดี๋ยวพอขึ้นเวทีเลยขึ้นมันเก้าอี้ปุ๊บปี๊ดโอ้หลับคาเก้าอี้แน่นอนครับผมต้องรีบหาน้ำหาอะไรมาประคบประหมหน่อยแต่ฝ่ายนี้พี่จุ๋ยเป็นไงโอ้มั่นใจมากๆเออมั่นใจเลยอ่ะยังไม่จบไม่จบไปแล้วไปแล้วนะอ้าวพร้อมนะของรางวัลชิ้นที่หนึ่งมาเลยครับโอ้โหมันใหญ่มากอ่ะใหญ่จังเลยมันใหญ่อย่างนี้เลยอยากได้เนี่ยอยากได้ไหมงงโอ้โหเฮ้ยนี่เลยสระอีสานสระอะไรครับสระอีสานสระอะไรนี่มีสไลเดอร์เออรู้ไหมฮะกีฬาอะไรที่ทำให้คนจีนเนี่ยไม่เป็นหวัดกีฬาอะไรครับไทยเก๊กป่ะฮะผิดครับคืออะไรครับฮอกกี้เพราะว่าฮอกกี้น้ำขิงน้ำแข็งเงียบเลยอ่ะช่วยถามน้องนิดนึงผมเชื่อว่ามุกนี้จะไปหาใน YouTube ครับดูย้อนหลังจะหามากชิ้นที่1นะครับอ้าวชิ้นที่2ครับพี่อู๋มา
อันนี้อะไรกับอันนี้อะไรอะไรอ่ะอันนี้คือสาลุงครับสะสาลุงสาลุงอันนี้สาลุงอันนี้คืออันนี้สาลงสาลงอุ้ยพอๆกันเขากินน้ำขิงเลยสะรุ้งกับสะโลงเด็กๆรู้จักสะโลงไหมลูกคือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผ้าถุงสะโลงก็คือผู้ชายดีนะเนี่ยเล่นเล่นคนเปลี่ยนหน้าได้เหรอเออนี่ข้างนอกยังมีที่ว่างเล่นกันนะฮะแหมเล่นมุกเข้าขากันดีจริงๆงั้นก็ออกไปเล่นข้างนอกกันทั้งคู่เลยละกันแต่เด็กๆที่น่ารักยังต้องอยู่เพื่อการแข่งขันที่ดุเดือดสัปดาห์หน้าห้ามพลาดพร้อมพบกับความเก่งของเด็กๆที่ไม่มีหยุดถูกครับถูกครับถูกครับแจ็คพอตแตกครับ50,000 บาทจากโอเลสโต้และการปลูกต้นรักครั้งใหม่ขอกำลังใจจากหมีภูหน่อยหมีภูเชียร์ณัชชาหน่อยครับเชียร์เชียร์ณัชชาณัชชาเพื่อนเชียร์แล้วอยากจะบอกอะไรเพื่อนไหมรักนะรักนะแล้วเขาบอกรักนะแล้วเราพี่ภูบอกไหมบอกอะไรไหมจะเจอกันอ้าวในฟ้าแลบเด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์11 โมงตรงมาหาไปพร้อมกัน